ครับผมตอนนี้เดี๋ยวจะสี่ทุ่มครึ่งวันที่2ของทริปนะฮะจะไปตลาดกลางคืนธงแดงมุนนะครับผมจะไปธงแดงมุนกันเดี๋ยวจะฝนตกทั้งวันเลยหนาวนะครับยังไม่รู้อากาศเท่าไหร่แต่เดี๋ยวใส่กันหนาวเต็มที่แล้วไปหาอะไรกินที่ตลาดกลางคืนธงแดงมุนกันนะครับเจอกันเดี๋ยวดูก่อนไม่รู้ฝนหยุดตกยังนะฮะถ้ายังไม่หยุดตกเดี๋ยวเอาโกโปรถ่ายนะครับสรุปพร้อมแตกนะฮะต้องยืนล่มโรงแรมออกมานะหนาวมือเหลือเกินตอนนี้กำลังจะเดินทางไปกินอาหารสีฟู้ดที่ตรงแดมุนกันนะครับมีสมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งท่านนะครับเมื่อกี้หลงฮะเลี้ยวผิดซอยก่อนนะครับของเราอยู่ข้างหน้านะฮะของจริงเดินทะลุไปนะครับตลาดธงแดมุนฮะแต่ไอ้ซอยนี้ก็ของกินเยอะนะฮะหอมเหมือนกันนะเนี่ยก็หอมมาเหลือเกินหอมเหลือเกินแวะไหมไปดูข้างหน้าก่อนแล้วกันหอมเหลือเกินนะครับก็ใส่ลงซับเวย์ของสถานีอะไรวะเนี่ยเพื่อข้ามไปฝั่งนู้นนะครับคือสภาพถนนทางเข้ามันทำเงียบงันเรื่อยนะฮะไม่มั่นใจเนี่ยว่ามาถูกป่ะวะน่าจะใช่นะไอ้ไฟแดงๆข้างหน้านั่นผมเห็นอยู่แต่ถ้าไม่ใช่ก็เริ่มเห็นคนแล้วมันก็เริ่มมีห้างมีอะไรนะถ้าไม่ใช่ก็อาจจะมีแผน2ได้นี่ไงนะฮะร้านรวงปิดกันตรึมเลยวันนี้วันพุธปิดพุธหรือเปล่าหรือฝนตกนะฮะความฝันสตรีทฟู้ดกูไอ้นี่บาร์บีคิวนะนี่แบบเฮ้ยมีหมึกมีซีฟู้ดนะฝนตกนะฮะร้านกาแฟเยอะจริงๆเฮ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยเป็นไงบ้างดูดีไหมหรือไปต่อตอนนี้กำลังหาร้านกินกันอยู่นะฮะนี่แดชังกึมหรือเปล่าไม่รู้คุณป้านี่นะครับสาวๆกำลังเลือกนะเป็นเดี่ยวของการตลาดอยู่นะฮะตอนนี้เฮ้ยแต่ดูดีนะครับคนเข้าเพียบเลยอะ traditional เฮ้ยเอาไหมเอาดิเอาแพงเลยเหรอครับสรุปว่าร้านนั้นแพงมากเลยนะฮะคุณป้าแดชังกึมนะครับเลยย้ายมาข้างๆนะฮะเดี๋ยวเข้าไปรุยแล้วจ้ะหนาวเหลือเกินกิมจิของเขาแต่กิมจิทองใหญ่ใช่ไหมมันใหญ่อะมันของเกดได้มีค่าเลยต้องพูดชองค่าหลุดป่ะของริมแบบริมแบบแล้วต้องมีค่าอยู่ข้างใต้นะคะตอนนี้โบกเข้าไปอยู่ในนั้นอ๋อนี่ไงดูก็น่าเหมือนใครเหมือนกันจ้าแล้วนี่เศร้าอยู่คนเดียวนะน้อยคนเดียวโอ้โหเอาไหมค่ะเห็นไหมเห็นแล้วครับไปเลยมันนักครบเซตก็รุยอะไรคะทุกคนยังไม่สนใจอันนี้เหรอเอาดีโอ้คุณต้องมาซื้ออะไรตัวกิมจิดีทุกวันเลยนะพาพอแล้วก็เจอ
ินซุปกินจิเหมือนแกงส้มบ้านเราเหมือนแกงส้มเลยคนดูทำถึงคนที่รหัส787บอกว่าถ้าผ่านกินจิเราต้องทำอะไรเราต้องบอกไปให้เขาคือว่าเขาจะได้ข้อมูลจากแล้วเราก็เริ่มทำนี่เลยนะคือนี่หมูน่าจะแบบคือ discussion แล้วก็อะไรเนี่ยที่ว่าเกสถามเนี่ยแบบว่าไม่แน่หรอกเกสที่รู้สึกค่อนข้างเลยเปรกมากเลยมันก็ใช่ไงแล้วตัวเองก็แบบที่ประสบการณ์มันน่าจะง่ายกว่าหมายถึงว่าน่าจะมีโอกาสที่แบบเพราะว่าไอ้สลัดเนี่ยน้ำสลัดมีน้ำมากเลยนะเลิศมากเลยนะต้องลองมีกับต้องลองคนเดียวไหมว่าห้องจะมีเมดกันมาแบบจับทีไรกับเลเวอร์เลยเนี่ยเขาไปบินกันหมดแล้วก็อยู่ห้องคนเดียวใช้เวลาเป็นโรงแรมเราก็นอนคนเดียวด้วยใช่นอนคนเดียวเขาต้องให้เราคนเดียวเราอีกแค่มีบางครั้งเราไปจากไหนก็ได้โดยตลอดเลยน่าจะเป็นคนญี่ปุ่นคือไม่เคยเห็นรู้สึกตลอดแล้วก็สักพักนึงก็รู้สึกเหมือนกับว่านอนทับตัวแล้วไม่หลับไม่หลับตัวไม่หลับคนใจหลับใส่เลยหลับแล้วไม่รู้เรื่องละเขาบอกว่าถ้าสมมติเราเห็นอะไรพวกนี้ทำไมไม่เห็นตั้งเขาเข้าใจว่าคือไส้กรอกมันแบบตัวอะไรที่มันแป้งแป้งล้วนๆเลยอะที่เขาเรียกนี่เหรอแต่ว่ามีแบบมันมีรูปแบบไม่รู้มันเรียกว่าอะไรมันเขาฮิตกินกันมันคล้ายๆแป้งมูจิมันคล้ายๆแป้งมูจิยังไม่กินเพื่อนชอบมากอันนี้ก็เวิร์กไม่รู้ยังไม่ถึงลองดูอ่ะเฮ้ยไม่อยู่นะตัวบิ๊กเขาที่ยืนอยู่จริงๆนี่เห็นชุดหมอจริงๆนะสวยจังเลยแบบเอเมเลตเขาไม่เคยจะตีนี่แต่ลูกเรือเขาไม่ใส่กันเพราะว่าที่เขามีสีก็มีเพียงเงินหัวไม่งั้นก็แบบเฮ้ยแต่วันนี้สัมภาษณ์ฟายนอลตื่นเต้นมากเหนื่อยแล้วเลยนั้นหนาวมากวันนั้นฝนตกแล้วทำไมแม่งก็หนาวมากที่ไทยอ่ะแล้วคือแบบมันเป็นวันสัมภาษณ์วันที่สามแล้วไงแล้วเราก็แบบแม่เขาก็แบบโดนอะไรแค่ไหนล่ะไม่รู้ต้องหาช่วงนี้เพราะถ้ามันโดนเราไม่นานพี่ว่าถึงเวลาจริงเราเป็นทำงานแล้วโดนน้ำร้อนด้วยแล้วมันเกิดต้องโดนออนกาวเลยออนกาวแบบอันนี้ก็คือไม่ได้เลยเหรออืมก็เกิดบางบางแล้วแต่คนบางคนโดนข้างนอกมันอร่อยน้ำสลัดแบบน้ำสลัดหวานผลไม้อ่ะเหมือนมีกลิ่นผลไม้กลิ่นโยเกิร์ตไม่ใช่โยเกิร์ตอ่ะต้องโดนแล้วแหละเดี๋ยวต้องแวะตรงนี้แล้วแหละเมื่อกี้เห็นอิ่มแบบ 24,000 ทั้งหมด3คนเอาไปแบบไปครับเดี๋ยวเที่ยวต่อเดี๋ยวห้องกับที่หนึ่งแล้วครับบอกกงๆนะฮะฝนยังไม่หยุดตกเลยนะจ๊ะอันนี้อยู่หน้าร้านขายพวกเครื่องสำอางนะฮะตึกแพลตินัมที่เมื่อวานเรามากันนะครับเรากินข้าวกันโอ้ยควันออกปากแล้วใกล้ๆนะจากซอยนั้นนะทางซ้ายมือนะครับอาหารตัวนี้ถูกนะฮะถูกกว่าวันแรกที่กินแล้วก็อร่อยกว่าเพราะงั้นมีจิตรสชาติเหมือนแกงส้มนะแต่ว่ารู้สึกว่าอร่อยกว่านะฮะไอสลัดนี่น้ำสลัดอร่อยมากนะครับผมวันนี้ให้ดีนะก็ประทับใจมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวขากลับจะไปซื้อไก่ทอดจะมากินนะฮะเดี๋ยวไปดูว่ายังมีร้านไหนเปิดอีกไหมตอนนี้ตีหนึ่งครึ่งแล้วนะครับน้องสาวยังซื้อของกันอยู่เลยนะฮะนี่นะครับทางขวานะน้องสาวผมที่ได้มาในราคา 969.50 สตางค์970บาทนะครับในชุดทั้งตัวรับ
นะฮะคืนนี้มีรหัสเข้าห้องน้ำด้วยนะพอสุดนี่ต้องล็อกเหมือนห้องคงเลยครับนี่เท่าไหร่นะ970เท่านั้นไม่เขาขายอยู่ที่ 39,000 วอนก็คือ 8,000 ต่อไอ้ 1,080 บาทต่อเขาเหลือ970 35,000 ไอ้นี่ว่าถูกแล้วว่ามันแต่ว่าถูกแล้วเจอถูกกว่าเข้าไปนะฮะก่อนนอนนะครับผมวันนี้ฝนกระหน่ำทั้งวันนะฮะพรุ่งนี้เขาว่าจะหนักอีกนะครับเป็นนี้เองไก่นี่ทะลุออกมาเลยนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมครับในกระป๋องนี้ที่รักของเราใหญ่นะฮะเนี่ยแต่รสชาติไม่แน่ใจนะครับไม่มีซอสให้ด้วยเดี๋ยวผมชิมให้ดูมีนักเก็ตด้วยนะฮะอยากกินสักทีมันเหนียวกว่าพวกนักเก็ตแมคโดนัลด์นะมันแน่นๆนะให้ซอสเลยเนี่ยอ๋อมีซอสให้นะครับน่าเป็นช็อตๆครับคล้ายๆซิงเกิลเบอร์เกอร์ของ KFC แต่ไก่อร่อยกว่าเราผักทะลักหมดแล้วเลือดหมดแล้วจริงอ่ะมันใหญ่กินยากเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฝนจะตกหนักอีกไม่รู้จะได้กินอะไรนะครับวันนี้ก็ออกไปก็ดึกแล้วนะฮะแต่ลอตเตอรี่นะฮะไม่แน่ใจที่ไทยมีเปล่านะครับแต่เบอร์เกอร์ก็ใช้ได้เมื่อวานไก่ทอดก็อร่อยนะฮะกินยันเช้าเลยเดี๋ยวผมอาจจะกินสักครึ่งนึงแล้วเก็บไว้กินเช้านะครับก็กินยั่วทัวร์เกาหลีนะฮะช่วงนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปทานอะไรไอ้วันนี้เดินไปแล้วมันปิดนะฮะไอ้ธงแดงมุนนะครับปิดหลายร้านเลยพรุ่งนี้อาจจะไปซ้ำจุดนั้นนะครับจะพยายามเก็บมาฝากกันอีกนะอยากกินสตรีทฟู้ดนะไม่ก็อาจจะกินเป็นปิ้งย่างบาร์บีคิวผมอยากกินบาร์บีคิวแล้วเดี๋ยวหาเป็นบุฟเฟ่ต์ก่อนนะครับก็ฝากไลค์แชร์ Subscribe ด้วยครับจะพยายามปล่อยให้ได้สักทุกอาทิตย์นะอาทิตย์ละคลิปนะเดี๋ยวจะพากินพาเที่ยวอย่างเงี้ยนะครับเจอกันนะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับผม